วัสดีครับเพื่อนๆชาวโปเกมอนไทยแลนด์ทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมฮะแอดกวินครับแล้วก็คุณมาสดาวันนี้ก็มาเป็นโลโก้ให้กับเราอีกแล้วฮะเอาคลิปแบทเทิลในวันนี้ครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบทความชิ้นต่อไปของแอดเฮียนะฮะก็จะเป็นคอมโบนะครับที่แอดเฮียเขาคิดขึ้นมานะฮะอันนี้รู้สึกว่าแอดเฮียจะได้ไอเดียมาจากของทางฝรั่งเขานะครับดูตัวที่แอดเฮียเล่นครับรู้สึกหลักๆนะครับจะเป็นไลจูกับเก่งก้าสองตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าคอมโบนี้จะเป็นยังไงฮะแล้วก็วันนี้ครับเราขอฝากไว้ด้วยฮะเพจโปเกมอนไทยแลนด์นะครับเพจว่าโปเกมอนนะครับในประเทศไทยต่างๆนะครับดูได้ที่ชื่อด้านขวาเลยครับไปกดไลค์กดแชร์กันไว้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคลิปในวันนี้เลยฮะคลิปแรกนี่แอดกินเล่นกับผมไม่ใช่ครับแอดเฮียเล่นกับผมนะฮะไม่ใช่ผมเล่นกับตัวเองครับผิดฮะเอาละครับเราไปดูกันเลยฮะว่าคอมโบของแอดเฮียนะครับจะเป็นยังไงฮะอันนี้คือผมเองครับคู่ต่อสู้ของแอดเฮียในตอนนั้นฮะเล่นกันนานมากแล้วนะครับเนี่ยแอดเฮียครับปล่อยไลจูกับโรตอมเป็นฮีทโรตอมนะฮะส่วนผมปล่อยบันกีรัสกับคิริกิซันครับบันกีรัสคือเจ้าอาภูนั่นเองฮะแล้วก็คิริกิซันครับควิกคอออกนะฮะจะได้โจมตีก่อนแปลงล่างแล้วฮะคิริกิซันครับใช้โพเทคฮะโอ้น่าเสียดายครับควิกคออุตส่าห์ออกนะครับมันกีฬาก็เช่นกันครับโพเทคทั้งคู่ครับเพราะว่านี่ฮะรู้สึกว่าจะโดนเฟกเอานะครับจากเจ้าไลจูก็เลยหลบได้ครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ฮีโรตอมนี่ใช้โอเวอร์ฮีทใส่คิริกิซันด้วยนะครับน่ากลัวจริงๆฮะแล้วไลจูครับใช้เอ็นคอร์ครับอังกอร์นั่นเองฮะใส่บันกีรัสครับแบบนี้บันกีรัสต้องใช้ท่าโปรเทคนะฮะโอ้โหเฟลไปเลยครับแล้วฮีโรตอมครับใช้โอเวอร์ฮีทฮะโอ้คราวนี้ควิกคอร์ไม่ออกครับก็เลยนี่ฮะไม่รอดครับคิริกิซันเป็นเหล็กกับความมืดนะครับเหล็กนี่แพ้ไฟนะฮะโดนหลอมครับเรียบร้อยแล้วฮะไลจูนี่ดีนะครับมีทั้งเองอังคอร์แล้วก็เฟกเอาท์นะฮะแล้วสปีดเขาก็ใช้ได้นะครับสูงอยู่ฮะเอาละครับไลจูเลือกที่จะโพเทคนะฮะจออาภูก็ทำได้แต่โพเทคนะทำอย่างอื่นไม่ได้ครับเจ้าดิวเบอร์ตัวนี้ฮะสปีดจะเร็วนะครับเจ้าตัวตุ่นเหล็กนะฮะสปีดจะเร็วในสายนะครับแต่ว่าเมื่อกี้โจมตีไปที่ไลจูแต่ว่าเขาโปรเทคอยู่นะครับไลจูเปลี่ยนกลับไปแล้วฮะบ่อยนัทเทรนะครับแหมชื่อเบอร์เกอร์ฮะเปลี่ยนบันกิลัสกลับไปแล้วฮะรู้สึกว่าคอมโบของแอทเทียจะเป็นการเอาเจ้าไลจูนะครับมาก่อกวนนะฮะแล้วเจ้าตุ่นเหล็กของผมฮะใช้ล็อกสไลด์ฮะฮีโรตอมนี่ค่อนข้างถึกเหมือนกันนะครับเนี่ยลดไปไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมปล่อยโคบาริออนออกมาครับอันนี้เป็นเทพจากเจน5นะครับคล้ายๆกวางนะฮะตัวนี้เจ้าตุ่นเหล็กครับโดนติดไฟแบบนี้พลังโจมตีหายเกลี้ยงนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับจริงๆเจ้าตุ่นเหล็กนี่พลังโจมตีสูงมากนะฮะแม็กอยู่ที่400นะครับ400กว่าๆด้วยฮะแต่โดนจุดไฟไปแบบนี้ก็น่าเสียดายครับเอาละครับโคบาริออนครับใช้สเตลล็อกฮะแล้วฮีโรตอมครับมันก็ก่อกวนได้เหมือนกันครับใช้ถ้าวิโอสวิปครับจุดไฟฮะโคบาริออนก็พลังโจมตีจะลดไปครึ่งหนึ่งนะครับโดนลิสซีด้วยฮะแต่ว่าโคบาริออนของผมนี่ไม่ได้เล่นสายโจมตีปกตินะครับโคบาริออนมันจะเล่นสายโจมตีเวทก็ได้นะครับแต่ว่าจะเบานิดนึงฮะเพราะว่าเขามีท่าวอลสวิตนะครับมันยัดออกมาไม่ได้ทำอะไรก็เก็บกลับไปอีกแล้วฮะปล่อยเจ้าตุ่นเหล็กออกมาครับโรตอมยังคงใช้โพเทคนะฮะแล้วเจ้านัทเทก็หลบท่าโฟกัสบาร์ได้นะครับของโคบาริออนแล้วใช้พาวเวอร์วิปสวนไปที่เจ้าตุ่นเหล็กครับไม่รอดฮะ
คริติคอลนะครับ Power Whip นี่พลังโจมตีสูงนะฮะ120นะครับเลือดลดลงเรื่อยๆนะครับเจ้าโคบาริออนเอาละครับปล่อยอาปูมาอีกรอบครับแบบนี้ทรายก็จะพายุทรายมาอีกครั้งหนึ่งฮะยังคงโปรเทคครับนัทเทก็โปรเทคฮะเป็นเกมที่ยื้อมากๆนะครับเนี่ยโคบาริออนครับอย่างที่บอกครับเล่นสายเวทได้นะฮะใช้โฟกัสบาร์ครับโจมตีไปที่โรตอมครับเกือบตายฮะต้องการที่จะจัดการโรตอมก่อนนะครับเมนบันกิลัสถ้าโดนจุดไฟไปเนี่ยหมดสภาพนะครับเพราะว่าเป็นพลังสายการโจมตีปกตินะฮะโคบาริออนก็จะตายเต็มทีแล้วครับเอาละครับดากอนแดนแล้วฮะสำหรับเจ้าบันกิลัสครับถ้ารอดไปได้ก็จะทำหน้าที่ได้ดีนะฮะน่าจะทำหน้าที่ได้ดีครับเอาละครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับโคบาริออนเป็นสายเวทนะครับใช้วอลสวิตช์โจมตีใส่ฮิตโรตอมจัดการได้แล้วครับเอาละครับนัทเทรฮะใช้ Power Whip แรงมากครับเกือบตายฮะเหลือประมาณ1ใน4ครับเหลือนิดเดียวฮะแล้วโคบาริออนก็เหมือนกันครับจะตายเต็มที่แล้วครับแอทเทียครับปล่อยเก่งก้าออกมาฮะเป็นไชนี่ด้วยนะครับเนี่ยเก็งก้าครับแปลงร่างเมก้าจะเป็นผีสีขาวนะครับเท่มากครับและถ้าเก็งก้าแปลงร่างแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับถ้าไม่ใช่ธาตุผีด้วยกันนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้ท่าที่เป็นท่าเปลี่ยนตัวนะฮะเช่นวอลสวิตครับเพราะว่าเก็งก้าจะมี ability Shadow Tag นะฮะป้องกันไว้ทั้งคู่ครับก็เลยโจมตีไม่โดนเลยฮะโคบาริออนก็แบบนี้จะไม่รอดแล้วครับโดนทั้งลิสซีดนะฮะแล้วก็ติดไฟฮะเรียบร้อยครับไอเทียครับปล่อยเก็บเก็งก้ากลับไปครับปล่อยไลจูออกมาครับอาปูครับเร็วกว่าใช้ล็อกสไลด์ฮะจัดการกับไลจูได้เลยครับไลจูนี่ดีเฟนต์ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยนัทเทรครับใช้ไจโรบอลครับแล้วเนื่องจากว่าสปีดของบันกิลัสสูงอยู่นะครับก็เลยตายแน่นอนครับรู้สึกว่าในแมตช์นี้เจ้านัทเทรน่าจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะฮะยังเห็นไม่เยอะเท่าไหร่ครับว่าคอมโบจริงๆแล้วเป็นแบบไหนนะแต่เห็นว่าจะเป็นไลจูนะครับที่เป็นหลักๆคือไลจูจะใช้ท่าอังกอร์ได้นะครับซึ่งก่อกวนได้มากทีเดียวฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในแมตช์ที่2กันเลยฮะเอาละครับมาดูกันในแมตช์ที่2นะฮะแอทเทียจะมีเปลี่ยนนะครับมีเอาโรตอมออกเอาเจ้าเกโรสเข้ามานะครับแบบนี้ตัวหลักๆน่าจะเป็น3ตัวแล้วคือไลจูเก็งก้าและนัทเทรนะฮะคู่ต่อสู้ชื่อว่าเดียงเดรครับใช้วอชโรตอมนะฮะกาเบียสโมโนเบลแล้วก็การูล่านะครับแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะในแมตช์ที่2ครับไปดูกันว่าคอมโบที่แอทเทียจัดมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนี่คือเทรนเนอร์ครับชื่ออังเดรนะปล่อยการูล่าและโมโนเบลครับส่วนแอทเทียครับปล่อยเก็งก้ากับไลจูนะฮะเก็งก้าก็เปลี่ยนร่างเมก้าครับโอ้โหชอบจริงๆครับไชนี่เมก้ากิงก้านี่เท่มากนะฮะการูล่าครับเปลี่ยนร่างเมก้าเช่นกันฮะแบบนี้จะไม่สามารถโจมตีเจ้าเก็งก้าได้นะครับเก็งก้าโปรเทคฮะเหมือนเอามาหลอกเอามายั่วอะไรอย่างนั้นนะฮะสำหรับเจ้าเก็งก้าฮะแล้วนี่ครับไลจูครับเฟกเอาไปที่โมโนเบลฮะแล้วการูล่าครับเฟกเอาสวนฮะโอ้โหแต่แรงครับครึ่งหลอดฮะไลจูเร็วกว่านะครับเลยได้เฟกเอาก่อนโมโนเบลก็ทำอะไรไม่ได้ไปครับสำหรับในเทิร์นนี้เก็งก้าครับโพเทคอีกแล้วฮะโอ้โหอย่างที่บอกครับเอามาก่อกวนฮะไลจูก็โพเทคครับ
เหมือนจะดูนะฮะว่าวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้เป็นยังไงนะครับต้องเล่นอย่างรัดกุมนะฮะผมคิดว่าคอมโบนี้ฮะแล้วเก่งกล้าครับเริ่มนะฮะ disable ฮะแบบนี้ถ้าสปอร์ตใช้ไม่ได้นะครับแล้วไลจูครับเร็วกว่าฮะโวสวิตเลยครับเปลี่ยนตัวฮะตอนนี้ทั้งสนามจะเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับไลจูแต่ไลจูใช้โวสวิตนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวได้ท่าที่เป็นท่าโจมตีแล้วเปลี่ยนตัวจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับและนี่ฮะเอานัทเทมารับการูล่าครับแบบนี้การูล่าเลือดแหกแล้วฮะนี่ครับติดล็อกกี้เฮลเมทด้วยครับตีไป2ทีก็เลือดก็พุ่งกระฉูดเลยครับนี่ฮะเอานัทเทมารับการูล่านะครับเจ้านัทเทนะครับเป็นตัวที่สามารถรับมือกับการูล่าได้ดีมากๆครับเพราะว่าการูล่าตี2ทีนะครับแล้วถ้าโจมตีส่วนใหญ่นะครับจะตีเจ้านัทเทไม่เข้านะครับแล้วนี่ฮะเริ่มนะครับเพริสซองฮะถ้านับเวลาครบนะครับตายทั้งสนามฮะแล้วตอนนี้เปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับจัดการกับการูล่าไปก่อนเลยครับสำหรับเจ้านัทเทฮะตอนนี้ตัวที่ถูกนับเวลาอยู่จะมีเกงก้านะครับโมโนเบลแล้วก็นัทเทครับตอนนี้เริ่มที่เลข3นะครับถ้าจบเทิร์นต่อไปจะเป็นเลข2นะฮะจาเบสใช้นี่ออกมาครับทีมเดียวกันสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับสำหรับ Ability Shadow Tag นะฮะแล้วปล่อยใช้นี่เกเดโรสออกมาครับเป็นกุ้งแดงครับลดพลังโจมตีของกาเบรียสนะฮะแล้วนี่ครับกิงก้าใช้ Protect ฮะต้องการที่จะลากเจ้านัทเทรคให้ตายไปนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้โปรเทคเหมือนกันครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆต้องรีบจัดการกับเกงก้านะครับเอาละครับเกงก้าครับใช้ชาโดว์โบว์โจมตีไปที่กาเบรียสครับลดไปเกือบครึ่งหลอดฮะแบบนี้จะทนได้อีก2ทีครับแล้วกาเบรียสโจมตีสวนมาด้วยล็อกสไลด์ครับลดไม่เยอะฮะเนื่องจากว่าโดนลดพลังโจมตีจาก Ability Intimidate ของเจเลยลดไปแล้วครับแล้วก็โดนงับไอ้แฟงครับเรียบร้อยฮะแพ้น้ำแข็งคูณ4นะครับก็เกียร์โดสครับมีท่าน้ำแข็งฮะซึ่งถือว่าดีครับแต่พลังโจมตีอาจจะเบาไปนิดนึงครับแต่ว่าเป็นท่าน้ำแข็งเป็นท่าที่ดีนะครับถ้านำมาใช้ได้ก็ควรจะใช้ฮะสำหรับตัวที่มีท่าโจมตีท่าน้ำแข็งนะฮะเอาละครับเมื่อถึงเมื่อกี้ครับนับเหลือ1ฮะพอถึงเทิร์นนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวครับแมนเกงก้าจะตายนะฮะแต่ตอนในเทิร์นนี้เนี่ยโมโนเบลไม่สามารถเปลี่ยนตัวหนีได้นะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นนี้โมโนเบลตายแน่นอนครับไม่รอดแน่นอนครับเปลี่ยนออกหมดเลยครับทั้งเกงก้าแล้วก็เกียร์โดสครับปล่อยไลจูมาไลจูโดนสปอร์ซะแล้วฮะดิสเซเบิลหมดแล้วนะครับผลของท่าดิสเซเบิลนะฮะและนี่ครับพอจบเทิร์นฮะโมโนเบลครับไม่ว่าจะถึกแค่ไหนนะครับฆ่ายากแค่ไหนฮะถ้าโดนร้องเพลงแบบนี้ตายแน่นอนครับเรียบร้อยฮะแล้วยอมแพ้ไปเลยครับเนื่องจากว่าเหลือวอสโซตอมแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วแอทเทียยังไม่ตายเลยนะครับสุดยอดมากฮะนี่ก็เป็นคอมโบนะครับเราเริ่มจะได้เห็นเยอะขึ้นแล้วเป็นการก่อกวนอย่างเต็มที่เลยฮะแล้วเกงก้านี่แทบไม่ได้โจมตีเลยนะครับก่อกวนอย่างเดียวฮะเก่งก้านี้สามารถก่อกวนได้ทั้ง ability ของตัวเขาเองนะครับ Shadow Tag นะฮะก่อกวนด้วยท่านะครับท่า Disable นะฮะกดดันด้วย Paris Song ก็ได้นะครับแล้วก็จากที่ผมดูนะครับคือเก่งก้าเนี่ยเมื่อ Paris Song ไปแล้วเนี่ยเลิกก็จะเอาพวกนัทเทรนะครับ Gyarados ออกมากดดันคู่ต่อสู้ครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ตายยากนะฮะ Gyarados ก็เป็นธาตุน้ำใช่มั้ยนัทเทรจะโดนไฟคูณ4ครับเมื่อปล่อยมากดดันถ้ามีน่ากลัวนะครับว่าจะโดนไฟนะก็ปล่อยเกเรโอสออกมากันให้นะฮะแล้วเกเรโอสพอปล่อยมาเนี่ยลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับยิ่งยื้อเข้าไปใหญ่ฮะยิ่งกดดันคู่ต่อสู้เข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าเพริสซองนี่นับเวลาตลอดนะฮะเอาละครับจบกันไปแล้วสำหรับแมตช์ที่2ครับเดี๋ยวเราจะไปดูในแมตช์ที่3ครับว่าแอทเทียจะเล่นยังไงครับเอาละครับมาดูกันในแมตช์ที่3ครับโอ้โหเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเอาเกเรโดสออกครับแล้วเอาเจ้ามูคูฮอคเข้ามาครับแต่ว่าคิดว่าจะน่าจะมีนะครับ ability เหมือนกันคือ intimidate นะครับที่เอาเจ้า
มูคุฮอกเข้ามาเนี่ยเพราะอ่านว่าจะใช้ฆ่าบันกีรัสหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปดูกันครับคู่ต่อสู้ชื่อคูรุโรหรือเปล่าฮะจำไม่ได้ครับว่าอ่านยังไงครับใช้ฮัสซัมบันกีรัสวัชโรตอมนะครับแล้วก็แลนดรอสนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะหลักๆ3ตัวที่ใช้ตลอดคือนัทเทรนะครับเก่งก้าแล้วก็ไลจูครับคู่ต่อสู้โอ้เท่จริงๆครับคูลมากครับผู้หญิงคนนี้เอาละครับแอนเทียปล่อยมูคูฮอกกับไลจูนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ปล่อยแลนดรอสและวอชโรตอมครับจริงๆฮะมูคูฮอกมี ability intimidate ครับลดการจับตีคู่ต่อสู้ครับแล้วก็โดนลดเหมือนกันครับจากแลนดรอสเทเรียนฟอร์มนะฮะไม่ได้ขี่เมฆนะครับอันนี้จะคล้ายๆเสือหน่อยฮะเขาโปรเทคครับโปรเทคทั้งคู่เลยครับดูเชิงกันก่อนฮะไลจูใช้เฟกเอาท์ไปก็เลยไม่โดนครับโอ้โหมูคูฮอกครับไฟนอลแกมบิดครับสุดยอดฮะนี่ครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นครับถ้าไฟนอลแกมบิดฮะผมเคยคิดจะทำคอมโบนี้อยู่นะครับคือคอมโบนี้เนี่ยจะแลกเลือดครับเลือดของมูคูฮอกมี192ใช่ไหมฮะก็จะลดคู่ต่อสู้192เท่ากับเลือดที่เรามีอยู่นะครับมาถึงก็ใส่ไปเลยฮะตัวที่ฆ่ายากๆเจอท่านี้เข้าไปครับไม่คิดดีเฟนส์นะครับถ้าเลือดสู้หรือทุนน้อยกว่าที่เรามีฮะตายแน่นอนฮะแต่ว่าสมมุติไฟนอลแกมบิดครับเลือดเราเหลือเหลือ1นะฮะแล้วใช้ไฟนอลแกมบิดคู่ต่อสู้ก็จะลด1นะครับนี่คือข้อเสียของมันฮะเลือดยิ่งน้อยยิ่งไม่แรงฮะไลจูเมื่อกี้โดนเอิร์ธเควกไปแต่ไม่ตายครับเพราะว่าแลนดรอสนี่โดนอินทิมิเดตลดพลังโจมตีไปนะครับเอาละครับแอนเทียปล่อยนัทเทรคู่กับเกงก้านะครับโรตอมยังคงใช้โปรเทคนะฮะโดนเอิร์ธเควกยัดลนลัวแล้วครับแบบนี้เก่งก้าไม่เปลี่ยนร่างเมก้าครับลอยฮะนัทเทรทนได้นะครับเพราะว่านัทเทนี้มีพลังป้องกันที่สูงทีเดียวฮะแล้วก็จัดการกับแลนดรอสไปเลยครับด้วยท่าไจโรบอลนะฮะเขาเหลือ1อยู่แล้วนะครับก็เลยฆ่าไม่ยากฮะฮาซัมใช้นี่ครับเป็นตะกั่วแตนขึ้นลาครับเป็นตะกั่วแตนเหล็กนะครับจะเรียกว่าขึ้นลาดีไหมฮะมันจริงมันต้องขึ้นสนิมฮะแต่มันเป็นสีเขียวฮะบันกีรัสก็ใช้นี่เหมือนกันครับแหมสีซีดเขียวครับพายุทรายมาแล้วฮะเก่งก้าครับเริ่มเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วครับทีนี้เป็นผีสีขาวนะฮะเท่มากครับแหมชอบจริงๆฮะเก่งก้าใช้โปรเทคครับก่อกวนฮะไม่ให้คู่ต่อสู้ตอนนี้คู่ต่อสู้ไม่สามารถเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตัวได้นะครับนัทเทรครับโดนบักไบเข้าไปฮะลดเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณ1ใน4ฮะแล้วก็โดนรีคอยไปครับจาก Ability Iron Buff กับ Item Lucky Helmet นะครับและนี่ครับนัทเทรแบบนี้จะยื้อสุดๆครับเพราะว่าวางลิซิสไปแล้วครับใส่บันกีรัสฮะแล้วคู่ต่อสู้ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเพื่อลบผลของลิซิสได้นะฮะนี่เป็นคอมโบอีกอันนึงครับสำหรับเก่งก้าที่ยืนคู่กับนัทเทรฮะนี่ครับเลือดเพิ่มขึ้นมาฮะแอทเทียครับเก็บเก่งก้ากลับไปฮะแต่ว่าเธอนี้คู่ต่อสู้ยังเปลี่ยนตัว2ตัวไม่ได้นะครับปล่อยไลจูออกมาฮะนัทเทรก็โปรเทคครับรอดจากไฟร์พันครับมันกีรัสมีไฟร์พันนะฮะยอดครับถ้าโดนไปนี่ไม่น่ารอดครับโดนไฟคูณ4นะครับสำหรับเจ้านัทเทรครับและนี่ครับดูดเลือดเพิ่มขึ้นมาฮะแอนเทียครับปล่อยเก่งก้าออกมาครับฮัสซัมครับใช้บุลเลตพันนะครับแต่ว่าเบามากครับเนื่องจากเหล็กชนเหล็กครับตีกันไม่เข้าฮะโดนสะท้อนแรงกว่าที่ตัวเองตีไปอีกนะครับเนี่ยโอ้ฮัสซัมพลาดหรือเปล่าครับแบบนี้แล้วเก่งก้าครับใช้ท่าดิสเซเบิลครับไฟพันใช้ไม่ได้แล้วครับแล้วนี่ครับโอ้โหก่อกวนจริงๆฮะตอนแรกดูก่อนนะครับว่าบันกีรัสจะใช้ท่าอะไรครับแล้วพอรู้ว่าใช้ไฟพันก็ดิสเซเบิลทิ้งไปเลยฮะแบบนี้นัทเทรไม่ต้องกลัวเจ้าบันกีรัสครับก่อกวนได้ดีจริงๆครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่นัทเทรกับเก่งก้านะฮะและนี่ครับดูดเลือดมารัวมากฮะ
2ตัวครับอย่างนี้เลือดขึ้นเยอะสุดๆฮะก็เก่งกล้าครับโปรเทคครับยื้อไปเรื่อยๆฮะมันดีละไม่เหลือท่าให้ใช้ครับโอ้โหเลยต้องใช้สตรัคเกิลครับที่ไม่เหลือท่าให้ใช้นี่น่าจะเป็นเพราะเขาติดไอเทม Choice Band นะครับเพราะจริงๆต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนท่าอื่นนะครับใช้ท่าอื่นมาโจมตีแต่ว่าไม่เปลี่ยนครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้ท่าเดิมซึ่งโดน Disable ไปแล้วนะฮะก็เลยใช้ไม่ออกครับต้องกลายเป็น Struggle ครับติด Choice Band แน่นอนครับสำหรับเจ้าบันกิลัสครับแล้วก็เรียบร้อยฮะจัดการกับบันกิลัสได้แล้วครับตอนนี้เหลือฮัตซัมนะฮะแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าฮัตซัมจะไปฆ่าเขายังไงเลยครับนัทเทรก็ถึกนะฮะท่าโจมตีแบบซูเปอร์เอฟเฟคทีฟนะครับใส่กิงก้าก็ไม่มีนะฮะแล้วโลตอมครับก็ไม่ชนะท่าเหมือนกันฮะแบบนี้แย่นะครับกิงก้าครับเลือกที่จะจัดการกับเจ้าฮัตซัมไปก่อนเลยครับวอชโลตอมครับใช้ท่าวิลสวิฟต์นะฮะจุดไฟใส่นัทเทรครับนัทเทรก็วางลิสซีดครับเท่าวางลิสซีดแบบนี้เหมือนชนะยากจริงๆครับเหลือโลตอมตัวเดียวแบบนี้จากที่เราเห็นในคอมโบนะครับคือเก่งก้าเนี่ยก่อกวนมากๆครับทั้ง disable นะครับทั้ง ability สองอย่างนะทั้งท่ากับ ability มันเหมือนกับเป็นการคอมโบในตัวมันเองอยู่แล้วฮะคู่ต่อสู้ยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้ไปทั้ง2แมตช์เลยนะครับสำหรับ2แมตช์สุดท้ายฮะอย่างที่เราเห็นนะครับเก่งก้านะครับไม่ใช่แค่ท่าที่ก่อกวนนะฮะAbility เขาก็ก่อกวนนะครับเช่นเดียวกับนัทเทรครับ Ability ก็ก่อกวนนะฮะถ้าโจมตีแบบสัมผัสตัวเลือดแห่ครับติด Lucky Helmet ก็ยิงแห่เข้าไปใหญ่ครับและยังมีนี่ฮะ Muku Hawk ครับ Ability ก็ก่อกวนเหมือนกันครับ3ตัวนี้ Ability ก่อกวนหมดเลยฮะแล้วไลจูมีทั้ง Fake Out นะครับมีอังกอร์นะครับเป็นทีมที่ต้องเรียกได้ว่ากวนมากๆครับโอ้ทั้งผีทั้งคนแล้วฮะทุกตัวครับกวนกันหมดเลยฮะเจอแบบนี้เข้าไปปวดหัวแน่ๆครับเอาละครับสำหรับคนที่อยากดูนะครับบทความนะครับวิธีการเล่นนะครับคอมโบนี้ฮะอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมบทความของแอทเฮียได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอเพียงจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปแบทเทิลคราวหน้าครับขอขอบคุณคุณมาสดาด้วยครับสวัสดีครับ